หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมนะก็จะมีสาขาย่อยนะคะเป็นพืชศาสตร์กับสัตวศาสตร์แต่ในที่นี้ค่ะด้วยเกษตรยุคใหม่ค่ะเราไม่ได้มีการแบ่งว่ามีจะต้องทำเกษตรเชิงเดี่ยวเสมอไปนะคะเรามีการทำเกษตรในเชิงผสมผสานฉะนั้นนะคะในการเลือกของน้องๆนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนะคะหนึ่งน้องๆสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความต้องการหรือความถนัดของตนเองอันนี้แปลว่า 1. น้องๆอาจจะต้องมีความสนใจทางด้านมาส่วนหนึ่งแล้วอาจจะเป็นเอกทางด้านพืชแต่น้องๆสามารถเลือกเรียนทางด้านสัตวศาสตร์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเมื่อจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยน้องๆสามารถใช้องค์ความรู้ทั้งสองด้านนี้ค่ะผนวกเข้าด้วยกันเราเปลี่ยนเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือเป็นเกษตรกรอัจฉริยะฉะนั้นนะคะเราก็จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาของเราอะค่ะเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอะค่ะขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรรวมไปถึงสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าทางด้านการเกษตรอะค่ะให้มากขึ้นด้วยนะคะในหลักสูตรของเราเนี่ยจะเน้นทั้งการเรียนแบบบรรยายควบคู่กับปฏิบัติการของหลักสูตรของเราค่ะก็มีพื้นที่ที่จะให้นักศึกษาของเราอะค่ะได้โรงเรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงมีทั้งตัวศูนย์สาธิตเองนะคะที่มีแปลงไฮโดรโปรนิกที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดลองทำงานปลูกพืช นะคะรวมถึงสร้างสรรค์ธุรกิจของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยนะคะก็อีกอันนึงก็จะเป็นส่วนของสมาร์ทฟาร์มนะคะอันนี้ก็จะมีทางด้านของปศุสัตว์นะคะก็จะมีโรงเรือนไก่ไข่โรงเรือนสุกรนะคะที่เป็นความร่วมมือกับบริษัท CPF นะคะเข้ามาร่วมสร้างตัวโรงเรือนตอนนี้ก็มีการเลี้ยงสุกรขุนนะคะจำนวน960ตัวกับตัวมีไก่ไข่นะคะขนาดโรงเรือนจุได้ประมาณ 4,500 ตัวค่ะตรงนี้ก็จะสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์นะคะได้อีกด้วยค่ะให้นักศึกษาค่ะได้ไปลงพื้นที่จริงเรียนรู้จากผู้ประกอบการจริงนะคะก็ให้น้องๆสามารถนำกลับแนวความคิดนำกลับมาพัฒนานะคะเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่หลักสูตรต่อๆไปนะคะหรือว่าการเรียนในชั้นต่อๆไปได้ให้เขามองแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะในการที่เราพานักศึกษาเนี่ยลงไปในพื้นที่จริงแบบนี้ค่ะเขาจะได้เห็นว่าในการเรียนเกษตรศาสตร์เนี่ยสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่เห็นก็จะมีทั้งพาไปสวนโกโก้นะคะไปดูวิธีการปลูกตั้งแต่การปลูกโกโก้ปลูกเลยใช่ค่ะการนำผลโกโก้ออกมาทำเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็หรือว่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะลงไปดูฟาร์มปลาสวยงามฟาร์มตัวพืชน้ำมันปาล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทุกคนก็คือไปในหลายๆศาสตร์ไปให้เขาได้เห็นมุมมองตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งทีนี้ค่ะเขาก็จะพอรู้และมีไอเดียที่จะนำกลับมาพัฒนาในตัวผลงานวิจัยที่จะต้องลงเรียนในชั้นเตรียมต่อไปได้นะคะค่ะในระหว่างการเรียนเนี่ยค่ะน้องๆสามารถไปช่วยอาจารย์นะคะหรือว่าในเป็นหน่วยวิจัยนะคะของสำนักวิชาเนี่ยได้นอกจากจะได้รับองค์ความรู้แล้วเนี่ยน้องๆยังได้รับทุนหรือว่าได้รับเงินระหว่างการเรียนเป็นค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะก็มีทั้งคุณทำงานพิเศษนะคะหรือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะในระหว่างเรียนน้องๆสามารถหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ด้วยสามารถสร้างเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในสำนักวิชาของเรานะคะคณาจารย์นะคะมีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ค่ะให้ลูกศิษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยจบปริญญาเอก 100% 100% เลย 100% ค่ะแล้วก็ยังมีตำแหน่งทางวิชาการค่ะมากกว่า 70% ตรงนี้ค่ะก็ยังสามารถบอกได้ว่าตัวคณาจารย์ของเราอะค่ะก็จะมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆผนวกเข้าไปในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ให้นักศึกษาของเราอะค่ะได้ศึกษาค้นคว้าร่วมกันทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ได้ด้วยอันนี้ค่ะก็เลยเป็นภาพรวมกว้างๆเป็นจุดเด่นของสำนักวิชาเราก็ว่าได้ค่ะ
เมื่อน้องๆสามารถเรียนนะคะจบมาแล้ว3ปีปีที่4ค่ะค่ะน้องๆทุกคนจะได้ออกปฏิบัติการสหกิจศึกษาในบริษัทชั้นนำของประเทศเลยนะการฝึกอันนี้นะคะก็จะมีระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย2ภาคการศึกษาด้วยกันก็คือ8เดือนค่ะนะคะแต่พอ8เดือนเนี่ยค่ะน้องๆสามารถแสดงศักยภาพนะคะให้ตัวของตัวเองเนี่ยให้ทางบริษัทได้เห็นแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะการทำวิจัยทางด้านเกษตรหรือวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยอาจต้องใช้เวลาสักนิดนึงฉะนั้นการออกปฏิบัติงานสากิจ8เดือนเนี่ยก็จะเพียงพอแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยได้รับความรู้อะค่ะอย่างเต็มที่